ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินสายศีรษะของเขาเล็กน้อยเพราะว่าเขาเคยคิดว่าตัวเองถูกเพ่งเล็งโดยวิธีสวรรค์มาก่อนอีกฝ่ายต้องการจะฆ่าเขาแต่ก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพราะเหตุใดตราบเท่าที่เป็นยอดฝีมือที่แท้จริงแล้วไม่มีชีวิตใดที่น่าพอใจวิธีสวรรค์ประนามวิธีมนุษย์กดขี่สามารถเป็นต้นหญ้าที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางพายุเป็นเหล็กที่อยู่ท่ามกลางทะเลเพลิงช่วงแรกที่ข้าได้พบเจ้าก็สัมผัสได้ถึงความป่าเถื่อนภายในจิตใจถึงแม้ว่าดวงตาอีกข้างของเจ้าจะถูกผนึกเอาไว้แต่ข้าก็สามารถสัมผัสถึงพลังแห่งความมืดอันน่าสะพรึงกลัวได้อย่างชัดเจนไม่ว่าเจ้าจะเติบโตอย่างไรก็จะมีพลังที่สามารถทำลายล้างโลกได้ทั้งใบหักว่าพูดกันตามหลักแล้วเจ้าน่าจะเป็นผู้พิสดารแห่งฟ้าดินและเป็นตัวตนที่ไม่ควรจะมีอยู่ถึงได้ต้องตกตายละงอภายใต้ทันสวรรค์อย่างไรก็ตามการที่เจ้ายังมีชีวิตได้ถึงทุกวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าภายในหัวใจของเจ้าก็ยังมีความดีไม่มีทางที่สวรรค์จะทำลายคนดีทว่าจิตใจของเจ้ามีความต่ำช้าวิธีสวรรค์ต้องการจะทำลายมันเจ้าคือตัวตนที่รวมเอาความขัดแย้งทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันฉะนั้นแล้ววิธีสวรรค์ถึงได้พยายามทำลายและไม่ทำลายเจ้าเหลาจือชวนตอบกลับท่านหมายความว่าเหตุผลที่วิธีสวรรค์ไม่ได้ทำลายข้ามันเป็นเพราะว่าข้ามีความดีอยู่ภายในจิตใจแต่พยายามจะฆ่าข้าเพราะว่าความชั่วภายในจิตใจของข้าเช่นกันนั้นหรืออย่างไรก็ตามทุกคนในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีความดีและความชั่วผสมปนเปกันเหตุใดถึงได้พุ่งเป้ามาที่ข้าเท่านั้นหลงเฉินแสดงท่าทางที่สงสัยออกมาเหลาจือชวนพยักหน้าพร้อมทั้งตอบกลับว่าเรื่องนี้แหละจุดสำคัญมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะถามฉะนั้นแล้วเจ้าก็อย่าถามเลยเจ้าจำเป็นต้องถามตัวเองถามข้างั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่โง่งงออกมาหัวใจของเขาถึงกับสั่นไหวไม่หยุดนี่อย่าบอกนะว่ามันเป็นเพราะว่าสถานะของบุตรแห่งก้าวดาราเหลาจือชวนเอามือไพ่หลังเอาไว้พร้อมทั้งหันมองออกไปยังทิศทางที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วพูดขึ้นมาว่าวิธีสวรรค์ในตอนนี้ไม่ใช่วิธีสวรรค์ดั้งเดิมมีตัวตนอันลึกลับที่ถือครองพลังอันน่าสะพรึงกลัวมันส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมของวิธีสวรรค์ทั้งปวงอย่างไรก็ตามเจ้าเองก็น่าจะรู้แล้วว่าวิธีสวรรค์และวิธีมนุษย์นั้นมีทั้งดีและร้ายมีบางคนทำร้ายเจ้าแต่บางคนก็ช่วยเหลือเจ้าจำเป็นต้องแยกแยะมันให้ชัดเจนว่าอันไหนคือมิตรอันไหนคือศัตรูไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเป็นปฏิปักษ์ก็จะตั้งตนเป็นศัตรูกับทุกคนหลงเฉินรู้สึกตกตะลึงอยู่ภายในใจเพราะดูเหมือนว่าเหลาจือชวนเองก็จะตระหนักได้ถึงบางสิ่งถึงได้พยายามจะบ่าอกอะไรกับเขาอย่าบอกนะว่ามันเป็นเพราะว่าสถานะของบุตรแห่งก้าวดาราถึงได้ทำให้เขาถูกเพ่งเล็งโดยวิธีสวรรค์อย่างไรก็ตามระหว่างที่เขาถูกเพ่งเล็งอยู่นี้ก็จะได้รับการดูแลจากวิธีสวรรค์บางส่วนไม่ได้ต่างกันเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งแต่เขาเพียงแค่ปฏิเสธวิธีสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิดพอมาถึงช่วงที่ได้พบกับเหลาจือชวนเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนความคิดของตัวเองเพียงแต่คำพูดของเหลาจือชวนนั้นฟังดูอ้อมๆโดยที่ไม่ได้ชี้ชัดถึงมันตรงๆฉะนั้นแล้วเขาถึงไม่สามารถยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคาดเดาได้การที่เจ้าจะชี้นำพลังวิถีสวรรค์ได้นั้นเป็นเรื่องยากกว่าคนอื่นๆเป็นร้อยเท่าวันนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนี้ยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับมันอย่างช้าๆเหลาจือชวนพูดออกมาข้าเข้าใจขอรับหลงเฉินรีบตอบกลับไปวันนี้มันเทียบเท่ากันที่อีกฝ่ายเปิดประตูให้กับเขาจึงทำให้เขาได้มองเห็นโลกใบใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้เจ้ามีความแข็งแกร่งที่มากเกินไปเจ้าพึ่งพาเพียงแค่พลังของตัวเองเท่านั้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างไปจากข้าสวรรค์มีความยุติธรรมสรรพสิ่งล้วนมีธรรมชาติของมันดับไม่ได้ยืดร่างของเจ้าแต่เป็นการผูกเจ้าเข้ากับฟ้าดินข้าไม่สามารถถ่ายทอดมันให้กับเจ้าได้หากว่าเข้าใจก็เข้าใจแต่หากว่าไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจหากว่าอธิบายมันด้วยดับงั้นหลังจากนี้ก็มีเพียงแค่เราคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดได้ฉะนั้นแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เจ้าจำเป็นต้องเรียนรู้มันด้วยตัวเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามเจ้าไม่ต้องรีบร้อนไปเพราะว่าเจ้ายังไม่ได้พบเจอดาบที่เหมาะกับเจ้าสักวันหนึ่งต่อให้เจ้าไม่ออกตามหามันแต่มันก็จะมาหาเจ้าเองแล้วจือชวนตอบกลับมันทำให้หลงเฉินนึกย้อนกลับไปถึงมังกรมานจันทราขึ้นมาอย่างฉับพลันเรียกได้ว่าอีกฝ่ายถือเป็นคู่หูคู่ชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้หากว่าเป็นมันจริงๆแล้วเขาก็จะสามารถทำความเข้าใจวิธีแห่งดาบได้มากมายอย่างแน่นอนสำหรับเขาแล้วเขาทำความเข้าใจได้เพียงแค่เบิกสวรรค์เท่านั้นทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าของเหลาจือชวนกลับไม่มีโอกาสให้ได้ใช้มันเสียด้วยซ้ำการโจมตีของเหลาจือชวนนั้นรุนแรงดุจดั่งพายุเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสุดยอดการโจมตีไหนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาแล้วกลับเป็นเพียงแค่เรื่องตลกเท่านั้นหากว่าฝืนใช้มันออกมาก็จะไม่ได้ต่างอะไรไปจากการฆ่าตัวตายเปล่า
อย่างไรก็ตามหลังจากที่จบการโจมตีนี้ไปแล้วก็ทำให้หลงเฉินมองเห็นเส้นทางใหม่เขาสามารถพัฒนาเบิกสวรรค์ขั้นแรกของเขาได้พร้อมทั้งผสานมันเข้ากับพลังวิถีสวรรค์จึงทำให้ระยะเวลาในการหน่วงพลังลดน้อยลงอย่างมากนี่แหละสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกคาดหวังที่สุดเขามองไปทางแผ่นหลังของเหลาจือชวนพร้อมทั้งพยายามพูดออกมาอย่างยากลำบากว่าท่านปู่ข้าไปกันอาหารได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วเหลาจือชวนพูดขัดจังหวะขึ้นมาพร้อมทั้งก้าวเดินลงขั้นบันไดสวรรค์ขัดกล่าวไปหลงเฉินทำเพียงแค่เดินตามหลังของอีกฝ่ายพร้อมทั้งพบว่าการลงเขามันเป็นเรื่องยากเสียยิ่งกว่าการปีนขึ้นมาเสียอีกมันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมจังหวะของตัวเองระหว่างที่กำลังเดินลงไปได้เส้นทางแห่งชีวิตคือการปีนข้ามภูเขาเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอทว่าคนส่วนใหญ่มองเห็นเพียงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาและมองออกไปก็จะพบกับภูเขาที่สูงขึ้นไปอีกหากว่าอยากจะปีนมันก็จำเป็นต้องลงจากเขาลูกเดิมเสียก่อนอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่จะเลือกเส้นทางที่ลาดชันแทนที่จะเดินลงเขาไปเพราะทุกคนไม่สามารถยอมรับการกระทำเช่นนี้ได้ไม่ได้รู้เลยว่ามันเป็นการเตรียมการสำหรับปีนเขาลูกต่อไปผู้คนมากมายรู้สึกถอดใจเมื่อเดินลงเขาลูกเดิมมันเป็นความรู้สึกตกต่ำที่เมื่อไปถึงภูเขาที่สูงขึ้นลูกต่อไปก็หมดเรี่ยวหมดแรงตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มปีนเสียแล้วจุดตกต่ำที่สุดของชีวิตนี่แหละบททดสอบที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์มีเพียงการที่มีจิตใจที่กล้าแกร่งมากพอเท่านั้นถึงจะเตรียมความพร้อมในการปีนเขาลูกต่อไปได้ตรงจุดนี้เจ้าทำได้ดีมากไม่ว่าจะต้องถูกฆ่าไล่ต้อนไปในจุดที่สิ้นหวังขนาดไหนก็ยังมีจิตใจที่มั่นคงไม่เสื่อมคลายนี่เป็นจุดที่ข้าไม่สามารถทำได้ในช่วงอายุรุ่นเดียวกับเจ้าขั้นบันไดสวรรค์ขัดกล่าวพูดออกมาระหว่างที่เดินลงเขาไปคำพูดแต่ละคำของเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากเสียงที่ล้ำลึกแต่ทว่าสิ่งเดียวที่หลงเฉินกำลังคิดอยู่ในตอนนี้คือที่อยู่ของมารดาตัวเองเรียกได้ว่าเขาไม่ได้สนใจคำพูดนี้เลยแม้แต่น้อยท่านปู่มารดาของข้าในที่สุดหลงเฉินก็อดถามออกมาไม่ได้ทันใดนั้นเองที่เหล่าจือชวนได้หยุดเท้าลงอย่างกระทันหันทำให้หลงเฉินถึงกับผวาไปจนต้องเอามือคว้าจับไปที่ดาบของตัวเองเหล่าจือชวนตอบกลับโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองเขาว่าเจ้าไม่เข้าใจการลงเขางั้นหรือเส้นทางชีวิตนะบางครั้งมันอาจจะห่างไกลออกไปจากเป้าหมายก็จริงแต่มันเป็นเส้นทางเดียวที่ถูกต้องห้ามเจ้าเปิดเผยสถานะของเจ้ากับใครรวมถึงลุงของเจ้าด้วยเข้าใจไหมขอรับหลงเฉินทำได้เพียงแค่ตอบรับกลับไปอย่างหมดทนทางการกระทำของเหลาจือชวนช่างลึกลับและคำพูดแต่ละอย่างเองก็กำกวมมากอย่างไรก็ตามเขาเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างดีว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการพูดถึงเรื่องมารดาของเขาส่วนเรื่องที่ว่าเพราะเหตุใดนั้นอีกฝ่ายก็คงจะมีเหตุผลของตัวเองนี่เทียบเท่าการบอกกับเขาว่าหลังจากนี้อย่าได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกระหว่างนี้ก็ห้ามบอกเรื่องที่ว่าเขาเป็นหลานของอีกฝ่ายกับใครไม่เว้นแม้กระทั่งลุงของตัวเองแบบนี้ถึงได้ทำให้เขาตระหนักได้ว่ายังมีบางสิ่งที่เขายังไม่รู้อยู่อีกหลงเฉินและเหลาจือชวนต่างเดินลงขั้นบันไดสวรรค์ขัดกล่าวมาโดยที่มียอดฝีมือตระกูลเหล่าทั้งหลายคอยให้การต้อนรับเมื่อได้เห็นร่างของเหลาจือชวนก็ทำให้ทุกคนต่างแสดงท่าทางที่เคารพชื่นชมออกมาราวกับกำลังเผชิญหน้าอยู่กับถวยเทพซึ่งเป็นความรู้สึกยกย่องจากเบื้องลึกของจิตใจอาหารได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้โดยที่มันเป็นอาหารมากมายซึ่งดูแล้วให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาตัวเหลาจือชวนนั้นนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะส่วนหลงเฉินนั่งอยู่ทางซ้ายของอีกฝ่ายมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทุกคนในตระกูลต่างแยกย้ายกันไปนั่งอย่างช้าๆด้านซ้ายของเหลาจือชวนคือหลงเฉินส่วนด้านขวาคือเหลาจ้านหมู่คนอื่นๆที่เหลืออยู่ล้วนแล้วแต่เป็นกระดูกสันหลังของทางตระกูลกันทั้งหมดชิงเฟิงไปเสี่ยวเล่อและคนอื่นต่างๆนั่งแยกออกไปอีกโต๊ะซึ่งมันเป็นโต๊ะที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับรุ่นเยาว์อย่างพอวกเขาเท่านั้นทว่าเมื่อยอดฝีมือตระกูลเหล่าทั้งหลายเดินเข้ามาประจำตำแหน่งก็ต่างยืนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีใครกล้านั่งลงเหลาจือชวนเผยรอยยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นว่าวันนี้มีแขกมาเยี่ยมพวกเราฉะนั้นแล้วนี่คืองานเลี้ยงฉลองพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องมากพิธีไปก็ได้นั่งลงเถอะหลังจากที่เหลาจือชวนพูดออกมาก็ทำให้ทุกคนต่างนั่งลงไปเสี่ยวเล่อเผยรอยยิ้มขณะที่หันมองไปทางเหลาหนิงและคนอื่นๆโดยที่มันมีความหมายว่าขนาดแค่จะรับประทานอาหารเองก็ยังมากพิธีถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าตระกูลเหลาของข้าจะเก็บตัวเงียบแต่สินค้าของเรามีรสชาติที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะสามารถหาทานได้ตามสำนักรุงโรจนันอย่างแน่นอนหลังจากที่เหลาจือชวนพูดจบก็ตักเอาอาหารใส่จานให้กับหลงเฉินด้วยตัวเองหลงเฉินรู้สึกชอบใจไม่น้อยขณะที่เหล่าจ้านบูแสดงสีหน้าที่หมดห่วงออกมาในที่สุดเรื่องที่เขาเป็นกังวลตลอดหลายวันก็ถูกยกออกจากอกเสียที
ท่านผู้นำตระกูลไม่ได้ยิ้มแบบนี้มานานแล้วนะขอรับผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลมองไปทางเหลาจือชวนพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมาฮ่าฮ่าข้าว่าของเจ้ามันนานเสียยิ่งกว่าข้าอีกนะเหลาจือชวนหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ทุกคนต่างหัวเราะออกมาอย่างดังเพราะว่าผู้อาวุโสใหญ่คนนี้เป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเคร่งขรึมอย่างมากเรียกได้ว่าทั้งชีวิตนี้สามารถนับจำนวนครั้งที่ยิ้มได้ด้วยสองมืออย่างแน่นอนผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลถือเป็นวีรบุรุษของตระกูลเหลาอีกฝ่ายเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตมาพร้อมกับเหลาจือชวนซึ่งตัวเหลาจือชวนเองก็มีผู้ติดตามอยู่ทั้งหมด10คนแต่มีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้มีเพียงอีกฝ่ายเท่านั้นที่กล้าพูดกับเขาเช่นนี้คนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ได้นอกเหนือจากเหลาปิงและคนอื่นๆแล้วก็ล้วนเป็นกระดูกสันหลังของตระกูลเหลาหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าติดตามมากับชิงเฟิงและคนอื่นๆแล้วเหลาปิงและคนอื่นๆก็ไม่มีคุณสมบัตินั่งอยู่ที่นี่เสียด้วยซ้ำทว่าเมื่อยอดฝีมือรุ่นอาวุโสเห็นว่าผู้นำตระกูลเผยรอยยิ้มออกมาก็ทำให้บรรยากาศมันดูอบอุ่นขึ้นมาโดยทันทีท่านผู้นำตระกูลข้าน้อยไม่สามารถสรรหาคำใดมาขอบคุณท่านได้แก้วนี้ข้าขอแสดงความนับถือท่านหลงเฉินยกแก้วสุราขึ้นมาพร้อมทั้งยืนขึ้นแล้วถือมันเอาไว้ด้วยมือทั้งสองด้วยท่าทางที่ดูเคารพสำหรับตัวเขาแล้วเขารู้สึกชื่นชมอีกฝ่ายจากใจจริงเพียงไม่กี่วันภายใต้การขัดเกลามันทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างไรอย่างนั้นก็ดีเหลาจือชวนยกจอกสุราขึ้นมาดื่มมันลงไปด้วยท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติจอกนี้ข้าขอดื่มให้กับทุกคนที่ทำงานหนักตลอดหลายปีมานี้เพื่อตระกูลเหลาของเราข้าจือชวนขอขอบคุณจากใจจริงหลังจากนั้นเหลาจือชวนก็ได้ยืนขึ้นพร้อมทั้งพูดออกมานี่ทำให้ยอดฝีมือตระกูลเหล่าทั้งหมดต่างลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งดื่มสุราในมือลงไปด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นเพราะว่าการให้กำลังใจจากเหล่าจือชวนถือเป็นแรงผลักดันที่ใหญ่หลวงที่สุดสำหรับพวกเขาจอกที่สามนี้ข้าขอแสดงความยินดีกับเรื่องพันธมิตรใหม่ของตระกูลเหล่าของเรานับจากนี้เรื่องของหลงเฉินก็ถือเป็นเรื่องของตระกูลเหล่าเช่นเดียวกันหลังจากที่พูดจบแล้วก็ยกจอกขึ้นมาดื่มทำให้หลงเฉินและคนอื่นๆต่างรีบดื่มตามกันไปทั้งหมดเพราะว่านี่ถือเป็นการดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้พวกเขาหลังจากที่ดื่มมันลงไปแล้วก็ทำให้เหลาจือชวนหันมองไปทางเหลาจ้านหวู่แล้วยื่นมือออกไปแตะไหล่ของอีกฝ่ายแล้วพูดขึ้นว่าหลายปีมานี้ตระกูลเหลาของเราต้องพึ่งพาเจ้าและเจิ้งเหวินเอาไว้มากเจ้าทำได้ดีมากข้าพึงพอใจมากจริงๆเมื่อเหลาจ้านหวู่ได้รับความรักความเอ็นดูจากบิดาเป็นครั้งแรกก็ทำให้เขารู้สึกมีความสุขไม่น้อยถึงได้รีบตอบกลับไปว่าทุกอย่างมันเป็นเพราะการจัดการของท่านข้าและพี่ใหญ่แค่ลงแรงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ทางตระกูลเหลาของเรายังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยฉะนั้นแล้วมันยังไม่คู่ควรกับคำชมของท่านผู้นำตระกูลหรอกขอรับการบริหารตระกูลนั้นเป็นไปตามแบบอย่างของแต่ละคนข้าเชี่ยวชาญด้านการจู่โจมแต่ไม่เก่งด้านการป้องกันช่วงวิกฤตข้าจะเป็นคนบุกน้ำลุยไฟแต่ช่วงที่โลกสงบสุขข้าก็ไม่ต้องเสียแรงคอยดูแลเช่นเดียวกันข้ามองเห็นถึงความพยายามของพวกเจ้าสองพี่น้องเป็นอย่างดีพวกเจ้าทำได้ดีมากจริงๆเหลาจือชวนพูดออกมาด้วยรอยยิ้มขอบคุณท่านพ่อที่เอ่ยชมเหล่าจ้านหมู่รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากครั้งนี้เขาเรียกอีกฝ่ายด้วยคำว่าท่านพ่อแทนที่จะใช้ท่านผู้นำตระกูลเหล่าจือชวนพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าข้าจำเป็นต้องออกไปนอกทวีปแห่งนี้เพื่อจัดการสสางหนี้แค้นของเมื่อ1ปีก่อนหน้าที่ทั้งหมดในตระกูลก็ฝากเจ้าดูแลด้วยแล้วกันเหล่าจ้านหมู่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าท่านต้องการจะไปนอกทวีปแต่ทว่าตอนนี้ยอดฝีมือตระกูลเหล่าทั้งหลายต่างแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมากันทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของอสูรทะเลมันยังไม่แน่นอนและมีโอกาสประตูออกมาได้ทุกเมื่อทางตระกูลชูเองก็พร้อมจะแทงข้างหลังพวกเขาตลอดเวลาฉะนั้นเหล่าจือชวนจึงถือเป็นเหมือนศูนย์รวมขวัญกำลังใจสำหรับทุกคนหากว่าหายตัวไปในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ก็เท่ากับว่าพวกเขาขาดเสาหลักไปจริงๆแล้วข้าเตรียมว่าจะไปหลังจากที่เจ้าจัดการเรื่องพวกนี้ได้แล้วแต่ข้าคิดว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่นักทว่าปัญหาของข้ามันจำเป็นต้องรีบสสางหากว่าปล่อยเอาไว้นานก็จะยิ่งกลายเป็นปัญหาฝากเจ้าดูแลตระกูลด้วยก็แล้วกันเหลาจือชวนมองไปทางเหลาจ้านหวู่และหลงเฉินก่อนที่จะเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งหายตัวไปอย่างฉับพลันเมื่อเหลาจือชวนหายตัวไปก็ทำให้หลงเฉินพบว่าทุกคนในตระกูลต่างแสดงท่าทางที่เคร่งเครียดออกมาโดยทันทีท่านผู้นำตระกูลได้พูดอะไรกับเจ้าบ้างหรือไม่เหลาจ้านหวู่มองไปทางหลงเฉินและอดพูดออกมาไม่ได้หลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับไปว่าท่านไม่ได้พูดอะไรกับข้าเลยแม้แต่น้อย
เป็นเพราะว่าเหล่าจือชวนนั้นเป็นตัวตนที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้จริงๆจะทำอะไรก็ไม่เคยอธิบายแต่ทำตามที่ตัวเองต้องการเรียกได้ว่าเป็นตัวตนที่ถึงแม้ว่าหลงเฉินจะพบเจอผู้คนมาแล้วมากมายแต่กลับไม่สามารถคาดเดาความคิดของอีกฝ่ายได้เลยนี่ทำให้บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฉลองดูตึงเครียดขึ้นมามีเพียงซูจือซ่งและไปเสี่ยวเล่อเท่านั้นที่กินอย่างไม่คิดอะไรส่วนคนอื่นๆกินกันไม่ลงมากนักหลังจากที่จบงานเลี้ยงไปแล้วแหลงก็ได้ให้เหล่าเสวียและคนอื่นๆนำชิงเฟิงและซูจือซ่งไปที่ขั้นบันไดสวรรคขัดเกลาโดยที่มอบหมายภารกิจให้พวกเขาคือการก้าวไปให้ถึงขั้นที่90หลังจากที่จัดการสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็อยากจะไปพบกับเหล่าจ้านบู่แต่พบว่าทะเลมารได้ประตูขึ้นมาอีกครั้งถึงนอได้ทำให้อีกฝ่ายต้องรีบออกไปบัญชาการด้วยตัวเองเขาใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายไปถึงที่ทะเลมารพร้อมทั้งพบกับฝูงอสูรทะเลมากมายที่กำลังโจมตีชายฝั่งอย่างบ้าคลั่งพวกเขาพบกับฝูงอสูรทะเลมากมายแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักกองกำลังที่ชายฝั่งสามารถรับมือได้ง่ายๆเขามุ่งหน้าไปยังหอคอยบัญชาการก่อนที่จะยืนอยู่กับเหล่าจ้านบู่พร้อมทั้งมองไปยังทะเลมารอันไร้ที่สิ้นสุดก่อนที่อีกฝ่ายจะอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ไม่รู้เลยว่าท่านพ่อจะมีชีวิตรอดกลับมาได้หรือไม่เป็นอะไรไปงั้นหรือขอรับหลงเฉินถึงกับผวาไปครั้งนี้ท่านพ่อนำไปเพียงแค่ตัวดาบจือเว่ยแต่กลับทิ้งเอาฝักเอาไว้พิทักษ์โชคชะตาของตระกูลเหลาฉะนั้นแล้วครั้งนี้เขาเดิมพันด้วยทุกอย่างที่มีเสียงของเหล่าจ้านบู่เปลี่ยนกลายเป็นน้ำเสียงที่สั่นสะท้านขณะที่หลงเฉินรู้สึกขนหัวลุกเพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ